วัสดีครับพบกับผมบริงบริงได้ครับผมและวันนี้เราอยู่กับ BMW iX นะครับทุกคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมผมแต่งตัวดีนะครับเพราะว่ารถที่เรารีวิววันนี้มันเป็นรถหรูเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับว่าเราต้องเตะเร็วกว่านี้เฮ้ยได้ว่ะเตะเร็วขึ้นเสียวไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชิดตรงป่ะไปดูกันไหมครับโอเคครับเรามาเริ่มจากกระจังหน้ากันเลยนะครับผมคลิปนี้บอกตรงๆผมจะอัดความรู้ให้แน่นๆไปเลยนะครับก็กระจังหน้าอันนี้นะครับของ BMW iX นะครับที่ขัดใจเลยนะอันนี้คือบอกตรงๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่พอมันเปลี่ยนมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วอ่ะตรงเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าจมูกนะก็คือเป็นปอดที่สำหรับให้ไว้หายใจของ BMW เนี่ยเขาจะทำไว้ใหญ่มากแล้วพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ทำใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วก็ทึบนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาทำออกมาเนี่ยมันเป็นเซลล์ฮีลิ่งแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเซลล์ฮีลิ่งไหมแต่ว่ามันจะมีเท็กเจอร์ตรงนี้ไอ้ตรงเท็กเจอร์ตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกฮีเตอร์มากกว่าแล้วก็ตรงข้างหลังนี้จะเป็นเรดาร์คันนี้มีเรดาร์มาให้นะครับอยู่ตรงข้างหลังแผ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปอีกอันนึงครับที่ผมอยากจะโชว์ก็คือตัวไฟหน้าอันนี้คือถ้าเกิดคนที่ใช้ BM อยู่แล้วก็อาจจะชินกับที่หลอดไฟมันเป็น LED matrixแล้วก็มันค่อนข้างจะเรียกว่าไดนามิกมันขึ้นลงได้นะครับตอนที่ผมสตาร์ทรถอะไรอย่างเงี้ยตัว LED มันเป็นแมทริกซ์ขึ้นลงได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ BM ไม่ได้ตัดออกไปนะแต่ Tesla ตัดออกไปก็คืออัลตราโซนิกนะครับอัลตราโซนิกของ BM ยังให้มาอยู่นะครับมีทั้งหมด4จุดด้วยกัน1 2แล้วก็3 4ดีเทลตรงนี้ BM ไม่ตัดออกไปนะครับแล้วก็สังเกตดีๆว่าพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทุกคนรู้กันว่าพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจมูกในการรับอากาศก็จะเล็กลงดูนะครับจมูกการรับอากาศมีแค่นี้มีแค่ช่องตรงนี้เล็กมากๆคิดดูดิว่ารถคันนี้มันระดับ BMW X5 เลยนะ X5 BMW X6 เลยตัวเนี้ยฐานล้อมันเนี่ยคือ BMW X5 กับ X6 แต่ตัวรับอากาศอะเล็กมากเล็กยิ่งกว่า BMW Series 3อีกดังนั้นแล้วเนี่ยพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยการรับอากาศมันไม่จำเป็นต้องเยอะมากก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูหลักพลศาสตร์อีกอันนึงเลยดีกว่านะครับผมก็คือช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้จะเป็นช่องรีดลมของ BMW ซึ่งตัว Tesla ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวที่ลมมันผ่านเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็ออกไปทางล้อคือเป็นตัวระบายความร้อนเบรกครับผมเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมีมันก็ดีแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผ้าเบรกก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ยกเว้นคุณจะไปเอาไปซิ่งตามสนามนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับตัวนี้จริงๆฝากระโปรงหน้ารถไม่ต้องเปิดเล่นนะครับเปิดเฉพาะตอนที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้งานมันจริงๆอันนี้คือผมจะสอนวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้ารถไว้สำหรับคนที่วางแผนจะซื้อ BMW iX เนี่ยต้องรู้วิธีการเปิดฝากระโปรงหน้าไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่คุณไปโลว์วอลเทจแบตหมดต้องด้อยอังคารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณจะให้คนอื่นจำแบตจำไม่ได้เลยนี่ฮะคือต้องเรียก BM Service Center ขึ้นไปบนดอยอย่างเงี้ยมันเป็นคงเป็นเรื่องที่ทุลักทุเลมากๆเลยถ้าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันก็จะดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้ากันครับผมเริ่มจากไปที่ฝั่งคนขับก่อนนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนรถน้ำมันทั่วไปหรือว่ารถยนต์ BM ทั่วไปนะครับจะไม่มีตัวแลชเปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่มีแล้วเราจะเปิดยังไงเนาะอ๋อมันจะมีตรงนี้ครับจะมีเส้นอยู่ตรงนี้จะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับให้ทำการดึง1ทีนะครับคุณจะได้ยินเสียงดังแก๊กตรงฝากระโปรงหน้ารถแต่ยังไม่เปิดครับมันยังเปิดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเซฟตี้2ชั้นนะครับฝากระโปรงหน้ารถจะเปิดฝั่งนึงเหมือนเดิมตัวเส้นแลชก็คือตัวเส้นลวดนะครับก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการซูมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการดึงฝากระโปรงหน้าเปิดแล้วครับอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดเล่นนะครับอันนี้ผมเปิดเพื่อจะบอกวิธีว่ามันจะต้องเซอร์วิสยังไงนะครับดังนั้นแล้วไม่แนะนำให้ซื้อไปเปิดเล่นนะครับเพราะเปิดไปมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคันนี้ไม่มีฟรังก์นะครับคันนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดเล่นอย่างที่บอกคือมันจะไม่มีโช๊คมาให้สังเกตดีๆว่ามันไม่มีโช๊คนะฮะคือเขาออกแบบมาให้ใช้งานเฉยๆเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาจริงๆคุณต้องจำแบตหรือคุณจะทำยังไงนะฮะก็มาดูตรงตัวแบตตรงนี้แล้วกัน82โวลต์จะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วลบขั้วบวกตรงนี้ในกรณีถ้าเกิดรถคุณมีปัญหาจริงๆก็ลองเปิดมาดูก่อนก็ได้นะครับถ้าคุณอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในป่าเงี้ยก็แนะนำว่าโทรหา BMW Service ดีกว่าแต่ถ้าเกิดในกรณีฉุกเฉินจริงๆผมเชื่อว่าคลิปนี้อาจจะช่วยชีวิตหลายๆคนได้เนาะก็ประมาณนี้ครับอันนี้ภายในก็เป็นความมหัศจรรย์ของอินจิเนียร์ BMW นะครับก็เราก็ไม่ขอเจาะลึกตรงนี้เลยแล้วกันปิดเลยแล้วกันนะครับ ประมาณนี้ครับ
อย่าลืมนะเวลาเราปิดมันจะมีแลชตรงนี้กับแลชตรงนี้เราปิดลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการกดถ้ามันไม่เข้าล็อกมันก็จะขึ้นสัญญาณโชว์นะครับตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์2ตัวในรถนะครับมาดูตรงนี้นะครับคือถ้าเราเข้าล็อกแล้วอ่ะมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับโอเคครับมาถึงตัวข้างลำตัวรถดีกว่านะครับขออภัยด้วยที่รถเลอะนะครับขออภัยจริงๆก็ล้างรถไม่ทันวันนี้ต้องคืนรถแล้วนะครับรีบเอามารีวิวนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากผมก็รีวิวไม่ได้นะครับมาถึงตัวข้างรถดีกว่านะครับตัวล้อนะครับตัวล้อเนี่ยใช้ของ BMW X7 เลยคือล้อให้มาใหญ่สะใจมากๆขอบล้อ22นิ้วนะครับตัวนี้ R22 นะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็นขนาดยางนะครับ275เลยนะหน้ายาง275คือใหญ่มากๆด้วยความที่ว่ารถคันนี้มันขับ4เนาะแรงทอร์กมันเยอะยิ่งหน้ายางใหญ่มันก็ยิ่งดีออกตัวมันดีนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นเริ่มต้นเนาะไอตัวเวลาออกตัวมันก็จะออกตัวประมาณ6วิครับเหลือๆครับคือเอาไว้เหลือเลยฮะนะครับ275/40ขอบยางบางอย่างที่เห็นนะครับมาถึงในตัวของกล้องดีกว่ากล้องอีกตัวนึงก็คือกล้อง360องศาตัวนึงนะครับจะอยู่ตรงนี้โพซิชั่นของกล้องตัวเนี้ยผมรู้สึกดีกว่า MG4 ที่ผมไม่ขับมานะคือทำกล้องมุม360องศาได้ precise มากอ่ะคือชัดเจนกว่ามากๆ Volvo 440ที่ผมขับมาก็ยังไม่ชัดเท่ากับรุ่นนี้เลยอ่ะคือ360องศาคันเนี้ยกะระยะดีมากๆเลยนะครับมาถึงในตัวของประตูกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกคืออ่ะถ้าประตูตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวล็อกเพราะว่ากุญแจผมอยู่ข้างนอกรถนะครับแล้วก็อันล็อกก็คือเอามือสอดเข้าไปแค่มือสอดเข้าไปนะผมยังไม่ได้กดอะไรเลยเอาจริงๆอันนี้ผมพูดจริงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวนะเอามือสอดเข้าไปแค่สัมผัสเองแต่ผมไม่ได้กดนะแล้วพอเราอยากจะเปิดก็เปิดอย่างนี้นะครับฮารุฮารามากมาดูอีกอันนึงดีกว่าที่ผมงงมากเลยว่าเขาไม่ได้ให้มานะก็คือกระจกตัวนี้ไม่ได้เป็นดับเบิลกลาสนะครับเป็นกระจกชั้นเดียวซึ่ง Tesla เป็นดับเบิลกลาสแล้วนะครับของ Model S กับ Model X แล้วก็รู้สึกโมเดล3กับโมเดล Y ก็ได้ดับเบิลกลาสแล้วแต่บอกตรงๆว่าเข้ามาในห้องน้อยมากๆเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารแปลกว่ะน้อยกว่าเลยคือเขาเยอรมันนะเนาะเวลาเขาทำห้องเครื่องอ่ะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูดีเทลในรถทีหลังนะครับมาส่วนหนึ่งเลยที่ผมอยากจะโชว์นะครับก็มาดูประตูหลังประตูหลังเราจะเห็นเนื้อได้เยอะกว่านะครับมาถึงพระเอกของงานคันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมคือลายตรงนี้แหละลายเหมือนงูเลยไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า CFRP นะผมคาร์บอนไฟเบอร์รีอินฟอร์สพลาสติกนะครับจะเห็นได้เลยว่ามันเหมือนเหล็กแต่พอสัมผัสดูมันเป็นเหมือนกับพลาสติกแต่จริงๆมันไม่ใช่พลาสติกมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เขาทำการมาทำการสติชก็คือทำการเย็บแล้วก็บดให้มันเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับซึ่งแผ่นตรงเนี้ยผมมีภาพ below insert มันจะคุมทั้งรถเลยมันจะคุมข้างล่างทั้งรถเลยฮะมันจะออกแบบทำให้ตัวรถอ่ะกลายเป็นเคจคาร์บอนเคจนะครับคาร์บอนเคจเนี่ยก็คือถ้าเคจมันก็แปลว่ากงนกอ่ะเคจแต่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เคจที่อีลอนกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าเดี๋ยวจะไปไฟท์อินดิเคจอันนั้นเลยก็คือมันเป็นกรงแต่เนี่ยไม่ใช่กรงที่ขังคนนะแต่มันเป็นกรงที่ครอบที่ปกป้องชีวิตคุณจากภัยอันตรายตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเปลือกไข่อะดีกว่าที่ป้องกันไข่แดงแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเกาะที่หนามากเขาบอกว่าเหล็กอันเนี้ยไอคาร์บอนตัวเนี้ยมีความหนามากกว่าสแตนเลสสตีลไฮสแตนเลสสตีลที่อยู่ใน BMW Series 5 BMW Series 3เลยนะเพราะว่าเทคโนโลยีตัวเนี้ยที่เอามาใช้อะมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับซุปเปอร์คาร์อย่างที่เขาไปเอาใช้ใน BMW i8 ตัวเนี้ยจะให้ความเบานะครับตัวถังคันเนี้ยมีความกว้างยาวเหมือนกับ BMW X5 นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX นะมันเป็นแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าเขาบอกว่าตัวถังมีขนาดเท่ากันแต่คันนี้มีขนาดเบากว่าตัวถังนะน้ำหนักตัวถังคันเนี้ยมีน้ำหนักเบากว่า BMW X5 ไป80กิโลแต่มันก็ต้องซับสติทูตกันกับแบต CATL ที่ให้มาอยู่ข้างใต้นะครับแบตตัวนี้เป็นพิสเมติก400โวลต์มีขนาดความจุ76กิโลวัตต์อาวนะครับใช้ได้จริง71กิโลวัตต์อาวนะครับก็มันก็ต้องซับสติทูตกับน้ำหนักที่ได้มานะมาถึงตัวโลโก้ของ BMW เลยนะพอมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยโลโก้มันจะเป็นขอบสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีคลิก to open อะไรให้หรือผมหาไม่เจอหรือว่ามันเปิดไม่ได้ไม่เหมือน Volvo 440เลยที่ผมเตะไปปุ๊บแล้วมันเปิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ยมีไม่ต้องตัดออกไม่ต้องตัดออกนะเมื่อกี้คือมันมีฮะแต่ผมอาจจะหาไม่เจอแล้วไอ้นี่คลิกสำหรับปิดได้นี่ได้ปะบอกตรงๆนะครับคนที่สามารถทำงี้ได้เอวมันต้องดีระดับนึงอ่ะเพราะคุณต้องเอียงตัวไปอย่างเงี้ยผมว่ากดเร็วกว่าว่ะโอ้ว่ากดเร็วกว่านะอะไรวะเนี่ยโอเคครับเปิดเลยนะครับสิ่งนึงเลยที่ผมชอบกับ BMW iX นะไม่เหมือน Volvo 440นะก็คือตัวนี้เวลามันเปิดอ่ะมันเปิดตรงนี้ขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเราวางของตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นไปผมชอบมากเพราะว่าบางทีแล้วเราของวางไว้ตรงนี้เมื่อกี้ผมเอาของวางไว้ใช่มั้ยมันไม่ร่วงมันก็ดีเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูแล้วกันไอ้แผ่นตรงเนี้ยมันจะปิดพอดีเลย
นะครับจะมีแผ่นตรงข้างในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะไอแผ่นตรงข้างในอ่ะมันจะเหมือนกับยึดติดเลยยึดติดไม่ไปไหนเลยฮะซึ่งดีมากผมชอบมากเลยตรงนี้นะแต่เอาออกได้นะไม่ใช่ว่าเอาออกไม่ได้ก็หมุนน็อตเอาอะไรอย่างงี้เอาออกแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาออกอ่ะมาถึงอีกส่วนนึงดีกว่าที่ผมคิดว่าจริงๆมันย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้มันก็ได้นะแต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้จริงๆสร้างมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยฮะก็คือไฟเบรกไฟฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวผมรอเปิดไฟฉุกเฉินให้ดูแป๊บนึงคือจะบอกว่า BMW ใส่ใจเรื่องรายละเอียดเรื่องไฟฉุกเฉินก็ได้แต่ผมเห็นรุ่นอื่นเนี่ยเขาก็วางไว้ตรงนี้กันนะฮะแต่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็โอเคมันอาจจะเป็นกิมมิกตัวนึงก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้อดีของการที่ย้ายไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวจากตรงนี้มาตรงนี้เวลาโดนชนนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไฟเบรกหรือไฟฉุกเฉินหรือไฟถอยหลังนะมันก็อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาคิดเผื่อโดนถอยชนหรือเปล่าวะเออน่าเขาน่าจะคิดเผื่อตอนโดนถอยชนนะครับอ่ะมาถึงในส่วนที่ชมแล้วก็มีส่วนที่ไม่ชมเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพอเราปิดปุ๊บอ่ะไฟตรงนี้ก็กระพริบต่อเลยนะฮะอ่ะมาถึงอีกส่วนนึงดีกว่าที่ผมคิดว่าเขารีบส่งงานนะเขารีบส่งงานตรงเนี้ยดิฟฟิวเซอร์จริงๆดิฟฟิวเซอร์เนี่ยพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วอ่ะไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องออกแบบให้เหมือนถ้อยเสียก็ได้จริงๆคุณจะออกแบบให้มันแบบละหน้าไปเดียวกันเลยอันนี้คือคุณเหมือนกับเหลือช่องให้เป็นถ้อยเสียเพราะตัวนี้จะเหมือน BMW X7 ละก็คือจะเป็นถ้อยเสียตรงนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะพยายามจะคงรูปของความเป็น BMW ตระกูล X อยู่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมาถึงในส่วนข้างหลังดีกว่าอีกรอบนะครับฝาปิดตรงนี้เอาออกได้นะครับก็ชิบหายละโอเคพอออกได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็จะมีพื้นที่มากขึ้นผมว่าน่าจะใส่จักรยานได้อยู่แหละพวกจักรยานพับเพิบอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับฝาปิดอ๋อผมขออนุญาตวางก่อนนะครับเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นโอ้ชอบมากเลยอ่ะคือแบบพอเราฝาปิดลงมาแล้ววางเนี่ยมันวางได้พอดีเลยนะแต่ของวอลโว่นี่คือแบบต้องวางทะยงทะแยงเลยนะโอเคมาถึงอีกตัวนึงนะครับที่ให้มาเหมือนกับตัวของ Tesla ก็คือตัว Latch to Open ก็คือตรงนี้เปิดแต่เนื่องจากผมมีของหลังรถผมเอาของออกก่อนโอเคเรียวๆเลยนะฮะก็กดตรงนี้เปิดแล้วก็กดตรงนี้ก็มันเปิดแล้วมันเหมือนกับมันดันออกนะครับถ้าจะเห็นดีๆก็คือมันไม่เรียบไปกับตัวรถนะฮะมันไม่เรียบมันจะมีเอียงขึ้นนิดหน่อยโมเดลวายเป็นไหมครับโมเดลวายเป็นอย่างนี้เลยเนาะใช่ไหมฮะเป็นนิดนึงแล้วมันจะเอียงมันจะเอียงขึ้นเนาะมันจะไม่เรียบไปกับตัวรถอ่ะก็เป็นว่ามันเอียงอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้าถามว่าทำแคมโหมดได้ไหมตอบเลยนะครับว่าไม่ได้ BMW ทำแคมโหมดไม่ได้นะครับคือคุณต้องหาวิธีแฮกทำแคมโหมดของคุณเองคือคุณต้องจอดรถใส่เบรกมือแล้วจากนั้นก็ใส่เกียร์เอ็นอะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่แต่ by default เนี่ยถ้าเกิดคุณจอดรถใส่ตัว P ไว้เนี่ย BMW เขาจะให้ pre conditioning ได้แค่30นาทีแล้วหลังจากนั้นตัวรถก็จะทำการตัดแอร์นะครับดังนั้นก็อย่าทำแคมป์โหมดแล้วนอนกันนะอันตรายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูสมมติว่าคุณอยากจะนอนแบบพักสบายสบายชิวๆเนาะพอได้นะครับก็อันนี้ผมสูง180นะก็ดูแล้วที่เหลือเลยอ่ะผมว่ามันยาวพอๆกับโมเดล X เลยยาวกว่าโมเดล Y นะผมว่ามันยาวกว่าโมเดล Y คันนี้น่าจะเกือบโมเดล X แล้วอ่ะก็คือมัน BMW X5 อาจจะนอนแบบเปิดเป็นแคมป์โหมดนอนไม่ได้แบบอย่างนั้นน่ะแต่ก็อาจจะเปิดกระจกนอนหรือเปิดแอร์นอนชั่วคราวประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็น่าจะได้แต่เสียดายมากเลยที่ไม่ได้ทำระบบแคมป์โหมดมาก็รีวิวประมาณนี้ฝาท้ายนอนได้ครับแต่คุณต้องหาวิธีการทำแคมป์โหมดกันเองนะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูในตามอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมศึกษามาสักพักนึงแล้วนะครับผมเมื่อกี้เราเปิดประตูท้ายผิดนะฮะจริงๆมันมีวิธีเปิดประตูท้ายที่ถูกต้องนะครับผมก็คือเอาเท้าแหย่เข้าไปแล้วก็เอาออกมาเลยโอเคเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะแจอยู่เปล่ามันแจอยู่นี่พี่ต้องเอาออกค่ะเตะเข้าไปแป๊บนึงออกเลยโอ้ได้แล้วหรือว่าเราต้องเตะเร็วกว่านี้เฮ้ยได้ว่ะเตะเร็วขึ้นเฮ้ยเตะเร็วขึ้นนะครับเราต้องเตะเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะทำให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยต้องเตะเร็วครับต้องเตะเร็วหรือเราเตะช้าไม่ได้โอเคเอาใหม่ๆเฮ้ยต้องเตะเร็วครับทุกคนอันนี้เรารู้แล้วเรารู้จังหวะจากการที่เราได้ฝึกนะครับผมวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่บอกเลยว่ามันใช้ไงนะครับเตะเร็วกระชากขาเนี่ยคุณตอนที่คุณเหวี่ยงขาไปอ่ะตอนกระชากกับคุณต้องเร็วหน่อยนิดนึงอาม่ากับอากงดูไว้เนี่ยคืออาม่าต้องฝึกเลยนะฝึกเอวเลยแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องเร็วอ่ะคือช้าๆคุณปิดไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองช้าดูอีกรอบนึงแล้วกันเฮ้ยได้แล้วแสดงว่ามันตื่นละระบบเซ็นเซอร์มันอเวกแล้วอันนี้ก็บอกลูกหลานก็บอกอาม่าอากงไว้นะเวลาเราถือของกรอสเซอรี่มาของหนักๆก็อย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บติด
มันไม่ค่อย practical นะตอนแรกๆที่เราเปิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณซื้อมาแล้วก็ตื่นเช้ามาคุณฝึกก่อนแล้วกันตอนนี้เรารีวิวรถอยู่ที่เวลา 11:51 นาทีนะครับแบตตอนนี้มี 41% นะครับอุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียสนะครับคือร้อนไข่สุกเลยนะฮะอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้คือร้อนมากข้างนอกเมื่อกี้ผมเดินออกไปมันร้อนมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เรารีวิวจบเนี่ยแบตจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์กันนะครับประมาณนี้ครับมาถึงในส่วนของอินทีเรียของรถคันนี้เลยดีกว่านะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับแต่ว่าไม่ใช่หนังแท้มันเป็นหนังเวเกนนะครับเวเกนสิคือสมัยนี้เขาเป็นเวเกนซีดเวเกนอะไรแล้วนะครับผมตรงหนังตัวนี้เขาเรียกหนังโอลีฟนะครับโอลีฟลีฟก็คือใบมะกอกนั่นเองนะครับเป็นการแปรรูปใบมะกอกโดยการทำการจะเป็นการผสมสารคางเคมีอะไรไม่รู้แหละให้มันเป็นใบมะกอกตรงนี้นะครับลำไม้ตรงนี้เป็นไม้จริงๆนะครับวัสดุตรงนี้เป็นไม้จริงๆก็มีแมทเทอเรียลที่ตรงนี้ที่ผมพูดไปแล้วก็คือเป็นชวาร็อฟสกี้นะครับผมประมาณนี้นะครับมาถึงตรงส่วนของหน้าจอเลยดีกว่านะครับตรงหน้าจอตรงนี้มันจะลอยๆอย่างนี้เลยแล้วข้างหลังจะร้อนๆนะถ้าเราจับดูก็คือมันร้อนอ่ะมันร้อนเพราะแดดแหละผมดูแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนเพราะอะไรหรอกแล้วสังเกตดีๆเขาออกแบบมาแล้วว่ามันจะต้องร้อนเขาออกแบบแอร์ตรงนี้ไว้ด้วยไว้เป่าหน้าจอโหคือใส่ใจมากอ่ะพูดถึงแอร์เราพูดถึงแอร์กันดีกว่านะครับแอร์คันนี้ยังเป็นระบบมืออยู่อันนี้เขาเรียกว่ารถจริงๆอย่างวันผมไปรีวิวกับกัปตันดนอยู่เนาะคือต้องเข้าใจว่าคนที่ซื้อรถพวกนี้ได้เนี่ยต้องเป็นผู้บริหารแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยเขาออกแบบรถให้ถูกใจคนวัยผู้บริหารก็คือพวกประมาณ40อัพ50อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นระบบแอร์เนี่ยมันยังเป็นระบบมือนะครับส่วน Tesla จะเป็นระบบหน้าจอสัมผัสแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดยังเป็นวัยที่แบบเค้าเรียกว่าอะไรวัยทำงานที่เป็นวัยผู้บริหารแล้วอ่ะผมเชื่อว่าเค้าคงยังจะชอบระบบแอร์เป็นระบบมืออยู่เพราะว่าถ้าเค้าเปลี่ยนจาก BM มาหรือ Benz มาเนี่ยเค้าก็ยังชินกับระบบนี้อยู่นะครับมาถึงในส่วนของกระจกดีกว่าครับด้วยความที่ผมขับ Tesla มาสักพักแล้วล่ะนานมากแล้วก็เวลาเราคอนโทรลกระจกอ่ะเราจะคอนโทรลจากหน้าจอเราก็กดตรงเนี้ยคอนโทรลนะครับแล้วพอผมขึ้นมาบนรถสิ่งแรกเลยคือกระจกมันพับอยู่ผมใช้เวลาประมาณ10นาทีในการหาวิธีการให้กระจกมันกางออกนะครับผมเปิดตรงเนี้ยแล้วก็นั่งหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันไอคอนตรงเนี้ยนะฮะนั่งดูอย่างเงี้ยนั่งดูอ่ะคือไม่ได้เลยไม่มีทางที่แบบจะหาเจอเลยอ่ะจนผมไปเจอคู่มือแนะนำวิธีการปรับกระจกคือแบบอาจจะบอกว่าโง่กันคือเราแบบหาทุกวิถีทางแล้วอ่ะเราหาไม่เจออ่ะเราค้นหาด้วยภาพนะครับเราไปที่ตรงนี้กระจกมองข้างแล้วผมก็ถามวิธีการปรับกระจกมันทำยังไงเนี่ยผมพยายามจะพับเข้าพับออกเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันมีปุ่มกดผมก็มองปุ่มกดอะไรวะอ๋อปุ่มกดมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ยังเป็นซิกเนเจอร์ของ BMW ที่ยังไม่เอาออกไปก็คือเป็นระบบปุ่มเขาเรียกว่าอะไรฮะปุ่มกดอยู่ยังไม่ใช่เป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็มันยังเป็นสิ่งที่แบบผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่กับคนที่กำลังจะแปลงมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ในรุ่นเจเนเรชันที่2ที่3ผมเชื่อว่าตัวนี้จะหายไปผมไม่แน่ใจ Tesla Model X รุ่นแรกเป็นไหมฮะ Model S รุ่นแรกไม่แน่ใจเนาะเอ้ย Model S รุ่นแรกเป็นนะมันเป็นใช่ๆต้องเรียนอย่างนี้ตอนที่เขาเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกเนี่ยเขายังคงต้องรักษาความเป็นรถยนต์น้ำมันให้เยอะที่สุดคือมีปุ่มสำคัญให้เยอะที่สุด Tesla Model S รุ่นแรกนะครับมีปุ่มกดกระจกมาให้ด้วยคืออย่างนี้เลยคอนโทรลกระจกอย่างนี้เลยก็คือเขาเอาของ Benz มาใส่นะครับดังนั้นแล้วคันเนี่ยก็ยังมีความเป็นรถยนต์อยู่นะครับแต่ถ้าอนาคตแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะไปรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆอยากจะแข่งกับ Tesla จริงๆเขาคงต้องเอาปุ่มอะไรพวกนี้ออกแล้วก็พัฒนาเรื่องระบบ Voice Command มากขึ้นนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไม่ถึงอีกส่วนนึงถือว่าคือตรงก้านที่ปัดน้ำฝนเลี้ยวตรงนี้ก้านที่ปัดน้ำฝนหรือว่าก้านไฟเลี้ยวตรงนี้อันนี้คือเหมือนของ BM เลยก็คือไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตรงนี้อันนี้ไฟเขาเรียกอะไรนะไฟhigh beam ก็คือไฟสูงนะครับและตรงนี้ก้านที่ปัดน้ำฝนคือเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ดูมันมีคำว่าออโต้ให้ด้วยด้วยความที่ผมขับรถอย่างเดียวมันมีคำว่าออโต้ให้ด้วยก็คือเปิดปุ๊บแล้วมันจะมีเลนเซนซิ่งอยู่ตรงนี้แน่นอนก็คือถ้าฝนตกเมื่อไหร่มันก็ออโต้เปิดเลยแต่เมื่อวานผมแบบเบอร์มั้งผมแบบขับรถอยู่ไม่ได้มองนะก็มาดูตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ BM ไม่ได้ตัดมาให้นะก็คือยังมีออโต้เลนเซนซิ่งมาให้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าฝนตกมันทำงานออโต้นะครับอันนี้เราก็ทำการปิดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเข้าคาร์วอชแล้วมันออโต้เปิดนะประมาณนี้ครับเนื่องจากผมมี Android กับ iPhone ทั้ง2เครื่องนะครับผมก็จะมีสายทั้ง2สายอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแค่สายชาร์จอย่างเดียวนะคือการใช้งานจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีการที่สามารถซิงค์ได้แหละแต่เอาจริงๆมันซิงค์ผ่านบลูทูธเร็วกว่านะครับแล้วก็บอกตรงๆว่าถ้าเราจะใช้งานจริงๆเราก็ทิ้งสายไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ครับสมมุติว่าอันนี้ผมมี iPhone เนาะเนี่ยทำไมสายมันต้องขึ้นมาตรงนี้ก็เสียบอย่างนี้ครับแล้วก็วาง
คือมัน UX UI มากเลยอ่ะคือบางส่วนอ่ะรายละเอียดบางทีอ่ะเราไม่ได้คิดไม่ถึงแล้วมันให้มาดีมากเลยนะครับด้วยความที่ว่าเขาออกแบบเป็นแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งนึงเลยนะครับที่เขาให้สเปซมามากกว่ารถยนต์น้ำมันก็คือตรงนี้บริเวณตรงเนี้ยคือคุณเอาหมามาเดินเล่นได้เลยอ่ะเดินไปเดินมาตรงนี้เลยนะผมว่าเลี้ยงปลาทองเนี่ยเอาตู้ปลามาวางตรงนี้ได้เลยนะคือแบบเนี่ยหรือไม่ผมจะขยับไปเนี่ยไปนั่งเป็นคนขับคนนั่งไม่ต้องลงจากรถฝนตกอย่างเงี้ยนะฮะลองคิดง่ายๆดูเราแบบขยับไปได้เลยไปอยู่ตรงนี้เพื่อทำงานแล้วก็กลับมานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับมันถึงตัวนี้คือคัพโฮลเดอร์แล้วกันคัพโฮลเดอร์ตัวนี้ดึงออกได้นะครับก็ดึงออกมาล้างได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงนี้เป็นไวเลสชาร์เจอร์ชาร์จได้1เครื่องก็คือของคนอื่นก็อาจจะชาร์จได้2เครื่องแล้วตัวนี้ชาร์จได้1เครื่องอันนี้ผมขอคอมเมนต์นิดนึงถ้าคุณขับรถแรงๆนี่ผมว่ามันมีโอกาสนะที่แบบมันอย่างเงี้ยไปอย่างนั้นไปอย่างเงี้ยไม่ทำไมไม่ของ Tesla มันจะตั้งเอียงอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันชาร์จได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราขับรถเอียงซ้ายทีขวาทีเอียงซ้ายทีมันจะชาร์จมั้ยมันชาร์จมั้ยมันยังชาร์จอยู่นะอ้าวหลุดละ คือมันจะเอียงซ้ายทีขวาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะต้องถ้ามือถือคุณเป็นมือถือรุ่นใหญ่ๆอาจจะดีแต่ถ้าเกิดคุณใช้มือถือตัวเล็กๆอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลามันขับเอียงซ้ายทีขวาทีเนาะมันอาจจะหลุดได้นะครับนี่ก็บอกไว้นะฮะตัวนี้ยังชาร์จอยู่นะครับมาถึงตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็เป็นกิมมิคของอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นแบรนด์เยอรมันเนาะออกแบบดีมากเลยก็คือที่วางแขนครับ Armrest ฮารุฮารามากเป็นสปริงก็ลึกประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเอาไว้เก็บของเฉยๆนะครับประมาณนี้มาถึงอีกส่วนหนึ่งเลยดีกว่าที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับผมก็ตัวม่านนะครับตัวนี้หลังคาตัวนี้ร้อนมากร้อนจริงๆพี่ร้อนมากเลยคือหลังคาคันนี้เป็นหลังคากระจกที่สามารถเปิดปิดได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะชัดขึ้นเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับฮารุฮารามากจริงๆถ้าเกิดเขาจะคิดเพิ่มอีกแสนหนึ่งเพื่อให้เทสลาทำนี้ได้ผมเชื่อว่าก็มีคนซื้อนะแต่ทำไมไม่ทำก็ไม่รู้แล้วจริงๆต้นทุนมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีกล้องมาให้ตัวหนึ่งกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ไหนกล้องไม่มีอ่ะกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่แล้วมันถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยอันนี้ก็3 2 1ก็อันนี้จะเปิดไฟตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นระบบทัชนะครับประมาณนี้ครับมาถึงตัวนี้ก็เหมือนของก็นี่ก็ใช้งานทั่วไปเหมือนรถหรูทั่วไป BM ทุกคันมีหมดนะก็คือเปิดมาแล้วก็ไฟเปิดอันนี้ปิดนะก็ไฟปิดทั่วไปอันนี้ก็อย่างงี้ก็ให้มาค่อนข้างบังแดดได้ดีเลยนะครับผมอันนึงก็คือ SUV ให้มาใหญ่มากคือพื้นที่ตรง SUV ตรงนี้ใหญ่มากๆเลยอ่ะคือแบบสะใจจริงๆแล้วก็เห็นชัดมากครับผมชอบตรงนี้มากเลยนะคือเอาจริงๆสิ่งที่ทำให้ผมอาจจะมองว่ามันเหนือกว่า Tesla ก็คือสุนทรีในการขับขี่อารมณ์ในการขับขี่แต่เรื่องแบตเตอรี่หรือมอเตอร์ก็ยังต้องยอม Tesla อยู่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกความจริงว่ามันเป็นแฟกต์ตัวหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะครับแต่ถ้าสุนทรีในการขับขี่ผมยังมองเลยว่าคันนี้ไม่อยากคืนเลย อยากเก็บมันไว้นะครับเพราะว่ามันหาฟีลลิ่งอย่างนี้ไม่ได้จริงๆกับรถยนต์ไฟฟ้าคือนี่คือรถยนต์เลยล่ะอันนี้มันคือรถยนต์ผมเข้าใจคำว่ารถยนต์เนี่ยจากการได้ขับ BM นี่แหละแบบมันเป็นรถยนต์จริงๆอนาคตผมเชื่อว่าถ้า Tesla เขาอยากจะเอาชนะคนที่แบบว่ามีกระตัง5ล้าน6ล้านได้ก็คือต้องพัฒนา Model X กับ Model S ให้ไปทิศทางที่แบบมันเป็นรถยนต์นะฮะก็ต้องมาดูกันนะแต่ก็ถ้าเรื่อง energy consumption ผมก็ขอคอมเมนต์นิดนึงแล้วกัน energy consumption คันนี้อยู่ที่21กิโลวัตต์อาวร์แต่นี่เราจอดรถนั่งคุยกันบ่อยๆผมจอดรถบ้างผมไปตากแดดตากฝนบ้างเนี่ยก็ประมาณขึ้นไป25กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรผมถามพี่บิวหน่อยครับ Model S ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อแต่เป็นไมค์ใช่มั้ยผมพี่เป็นไมค์ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าผมไปคุยกับเมื่อวานของModel Yจะอยู่ที่ประมาณ17กิโลวัตต์อ่ะตอน100กิโลเมตรใช้งานทั่วไปในท้องถนนแล้วก็จอดตากแดดกันด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับผมพี่วิวเขาเพิ่งเจอบุ่มนะฮะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะทำคือรถคันเนี้ยมันมาพร้อมกับอีนัวด้วยผมไม่แน่ใจว่าคันอื่นเป็นไหมของ BM นะแต่คันเนี้ยไม่ให้มาเยอะมากนะครับเราจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่ผมรู้สึกแบบมันมีก็อีนัวด้วยนะก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ไปที่ระบบนวดแล้วก็เปิดระบบนวดก็นั่งทั้งเป็นเวทเทอร์เลสซีทก็คือเป็นแบบเก้าอี้ลมเย็นเนาะแล้วก็นวดด้วยโหฟินมากเลยอ่ะคือไม่รู้สิมันดีดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวของพี่วิวด้วยแล้วกันนะครับ
ให้พี่บิวเขาได้ด้วยของ BM มีรุ่นไหนมีไหมครับผมถามหน่อยไม่รู้เหรอมีคิดว่ามีครับแต่ว่ารุ่นที่พี่เคยใช้ยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวเราไปคุยกันในของพี่บิวนะครับคือมันเป็น Ventilated Seat นี่ก็คือปุ่มเก้าอี้นวด นะครับหาตรงนี้เองช็อตคัทอยู่นี่ทำไมใจเพิ่งขับมารู้วันนี้เพราะพี่บิวนะครับเนี่ยเดี๋ยวนวดไปด้วยแล้วรีวิวไปด้วยเลยแล้วกันโอเคนะครับมาถึงอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของมันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงโอเคมาถึงในช่วงส่วนของเครื่องเสียงเลยแล้วกันนะครับคันนี้ก็ให้เป็นฮาร์มาเกดอนมานะครับตัวนี้ก็ให้มาเต็มเลยเป็นลำโพงฮาร์มาเกดอนนะครับแล้วก็ตัวประตูตัวนี้จะเหมือนกับของ Tesla ก็คือแบบเวลาเราเปิดปิดเป็นไฟฟ้านะครับเปิดประตูปุ๊บรถดับปั๊บเลยคือแต่ดับเนี่ยแอร์ไม่ดับนะแต่ตอนที่เราจะเข้ามารถแล้วพอจะขับอันนี้คือขอคอมเมนต์นิดนึงว่าทำไมเราต้องเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทอีกรอบคืออันนี้งงนะใครมีความรู้ก็บอกด้วยนะว่าทำไมต้องเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทอีกรอบเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเราเข้ามานั่งแล้วมันเป็นเรดี้ทุกขับแล้วหรือว่าการสตาร์ทมันกินไฟมากกว่าอันนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาในวิดีโอด้วยนะว่าทำไมเขาไม่ให้แบบเข้ามานั่งเลยแล้วก็ไปเลยทำไมต้องมาให้สตาร์ทอีกรอบด้วยหรือมันเป็นอิมเมอร์เจนซี่อะไรก็ต้องมาดูกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับรีวิวเบาะหน้าน่าจะหมดแล้วมั้งโอ้ฟังก์ชันมันเยอะมากประมาณนี้ครับผมก็อีกอันนึงที่ผมชอบเลยนะครับผมที่ไม่เหมือน Tesla คือ Tesla เวลาเราจะเปิดไอ้ตัวกล่องเก็บของอ่ะมันจะต้องไปเปิดในหน้าจอแต่ไอ้ตัวเนี้ยปุ่มอยู่นี่ชอบมากเลยคือทำไมทำมันมีปุ่มอ่ะเนี่ยบางคนต้องไปติดเซ็กซี่บัตตอนอ่ะเพื่อจะทำตรงเนี้ยใช่ไหมฮะจริงๆถ้าให้มันเลยมันก็จะดีนะครับเทสลาเขาไม่ให้ตรงนี้มาแล้วนะก็ต้องใส่รหัสบางทีใส่พินได้ด้วยสำหรับ Go Block เนาะอันนี้ก็เป็นที่งงๆเหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือไฟฉุกเฉิน BM ยังไม่ทิ้งนะฮะก็ยังเก็บไว้อยู่ตรงนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งทั่วไปที่ต้องมีกันแหละจริงๆไฟฉุกเฉินมันก็ของ Tesla จะอยู่ตรงนี้นะครับของ BM จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดแอร์นี่แอร์ข้างหน้าเต็มข้างหลังเต็มที่ก็แล้วแต่นะครับไปเดี๋ยวเราไปด้านหลังรถกันครับก็มาถึงตัวเบาะหลังของ BMW เลยนะครับผมนั่งอบรัดมากคือตัวนี้มันเบาะมันไม่สามารถเอนได้เหมือน iX นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมยังไม่ลืมพูดเรื่องประตูไปประตูของ BMW เนี่ยจะเปิดได้ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจะเปิดแบบนี้ได้นะครับและอย่างที่2นะครับก็คือเปิดแบบฉุกเฉินอันนี้คือในกรณีไฟ low voltage ดับก็คือไฟดับนะหรือไม่ก็ในกรณีที่เราจะต้องแบบรถจมน้ำอะไรเงี้ยนะฉุกเฉินก็ง้างไปตรงนี้เอามือสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ง้างออกมาอันนี้อย่าทำบ่อยนะถ้าทำบ่อยแล้วมันมีโอกาสกระจกแตกผมว่ามันเป็น manual latch นะครับเปิดอย่างนี้แล้วก็ปิดตอนปิดเป็นซอฟต์โค้ดเหมือนเดิมครับที่ผมชอบเลยนะคือจริงๆเขาให้ราวตรงนี้มาละอันนี้ราวเนี่ยสำหรับแขวนของแล้วก็เป็นตะข่ายใส่กันของไว้นะอันนี้ให้มานะตามมาตรฐานรถยุโรปวอลโวก็ให้มาบีเอ็มก็ให้มาแต่ตรงเนี้ยที่เขาให้มาเพิ่มก็คือพวกแขวนสูตรซึ่งของ Volvo จะให้มาแค่ตรงนี้นะครับแต่ของ Tesla เขาจะให้ตรงนี้มาด้วยก็ดีเหมือนกันอันนี้เราก็เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับถามว่านั่งแล้วสบายไหมผู้บริหารเลยอ่ะคือผมบอกตรงๆว่าเก้าอี้นั่งข้างเก้าอี้นั่งข้างหน้าก็เป็นผู้บริหารเก้าอี้ข้างหลังก็นั่งสบายซื้อมาให้อากงอาม่านั่งผมว่าสบายแน่นอนแล้วเล็กรูมเหลือเยอะมากยังบทที่บอกคือผมยังไม่ได้ขยับเก้าอี้หน้านะคือเก้าอี้หน้ายังเป็นโพซิชันของที่ผมนั่งเมื่อกี้นะครับแต่ปรากฏว่าเล็กรูมข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยโทษนะเล็กรูมตรงเนี้ยเหลือเยอะมากคือเยอะจริงๆอ่ะแล้วเฮดรูมก็เยอะมากเฮดรูมนี่ได้2กำปั้นเลยอ่ะนั่งหลังอ่ะนั่งเบาะหลังได้2กำปั้นนี่ยากมากนะที่เจอ SUV ไฟฟ้าที่ได้ขนาดนี้ C40 นี่ไม่ได้เลยอ่ะคือนั่งปุ๊บหัวติดเลยแล้วแบบต้องนั่งอย่างนี้นะครับตัวTesla Model Y ได้แต่มันไม่ได้ได้ประมาณ3นิ้วนะครับก็คันนี้ถือว่าให้มาเยอะมากด้วยความที่ว่าหลังคาของ Model Y มันลาดชันด้วยล่ะถึงในของส่วนครอบโคเดอร์อะไรละกันนะครับคือพื้นที่หลังเยอะมากจริงๆผมเนี่ยรู้สึกว่ามัน spacious มากนะครับตรงนี้ arm rest ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามสไตล์รถหรูคัพโฮลเดอร์การต่อคือไม่ใช่ก็เป็นอย่างนี้ไปก็ถือว่าให้มาแบบสไตล์รถหรูเลยนะครับอันนี้มีไฟสำหรับอ่านหนังสือด้วยใช่อันนี้เป็นไฟสำหรับอ่านหนังสือไฟข้างหลังเนื่องจากตรงเนี้ยมันไม่มีเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ไฟตรงนี้มานะครับก็จะได้ประมาณนี้ไปนะครับนั่งได้3คนผมลองนั่งเบาะกลางผมนั่งเบาะกลางผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แบดอ่ะคือมันนั่งได้เลยอ่ะ
เนี่ยผมสูง180นะแล้วเวลาผมนั่งรู้สึกว่าตัว headrest มันตัวที่พักหัวมันก็โอเคนะมันเก็บรายละเอียดได้หมดเลยแต่นั่งตรงนี้จะสบายกว่านิดนึงเพราะเบาะมันจะนุ่มกว่าตรงนี้ตรงกลางมันจะแข็งพอเรานั่งตรงข้างหลังเนี่ยนุ่มดิเออแล้วนั่งสบายผมว่านั่งอย่างเงี้ยไปเชียงใหม่ก็ไม่เหนื่อยข้างหน้ายิ่งไม่เหนื่อยเลยเบาะแม่งนวดด้วยข้างหน้าตรงเนี้ยยิ่งไม่ตรงเนี้ยไม่เหนื่อยเลยนะครับอีกส่วนนึงดีกว่าที่สำหรับคนมีลูกพ่อบ้านใจกล้าต้องรู้ไว้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวเกี่ยวตะขอคือถ้าเป็นของ Tesla เนี่ยมันจะเป็นตะขอเกี่ยวมาแบบอย่างเงี้ยแบบแง่งๆไงใช่มั้ยฮะแต่ตัวนี้สบายคือแบบพ่อบ้านเลยพ่อบ้านเลยนะคือมันคือรถมันออกแบบยูทิลิตี้จริงๆแต่ก็ถ้าเรื่องแบตเตอรี่กับมอเตอร์ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องยกให้เขานะฮะตัวเบาะตัวนี้ไม่สามารถเลื่อนออกได้สิ่งที่ชอบเลยนะผมว่าสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือตรงกลางรถมันเรียบไปเลยอะมันไม่เหมือนตัว iX3 อ่ะเนี่ย EV platform มันควรจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยผมชอบมากเนี่ย EV platform เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วโอเคครับก็ที่เนี่ยนะฮะมันมีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วควบคุมแอร์จากด้านหลังเลยผมไม่แน่ใจว่าควบคุมจากหน้าจอได้ไหมแต่ตรงนี้ก็ควบคุมได้เลยสำหรับคนนั่งหลังนะครับก็เลือกแรงลมได้ออโต้ไฮโลได้และที่สำคัญคือมีแอร์ตรงนี้ด้วยพอตรงนี้แอร์เปิดนะตรงนี้แอร์ทำงานด้วยซึ่งเขาใส่ใจมากอ่ะมีแอร์ได้2ช่องตามสไตล์รถหรูอ่ะคือคนนั่งหลังสบายบอกเลยว่าคนนั่งหลังสบายเพราะมีแอร์2ฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมืองหนาวก็จะมีฮีเต็ดตรงนี้มาให้มีฮีเตอร์มาให้เพราะส่วนใหญ่แล้วฮีเตอร์มันจะออกจากข้างล่างนะพูดคำว่าหนาวนี่ก็ต้องกลับไปเจอความหนาวที่ดาราดีแล้วนะครับเนี่ยอ่ะมาถึงตรงนี้ดีกว่าก็คือที่ชาร์จนะครับให้มา2อันเป็นชาร์จอย่างเดียวนะอันนี้คือไม่สามารถไปซิงค์คนใน Apple CarPlay ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรพี่ที่ใส่น่าจะเป็น accessory ใส่หุบหรือว่าอะไรไว้แขวนสูตรอะไร BMW ก็จะชอบมีอย่างเงี้ยคิดว่านะครับครับครับแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นตะขอคุกนะฮะซึ่งเราจะไว้ซ่อนเงินเมียก็ได้แล้วก็ปิดเราซ่อนเงินเดี๋ยวผมทดสอบเลยแล้วกันนี่เราใช้งานจริงเราสมมติว่าเรามีแบงค์พันใช่ไหมแล้วก็แบบวางแผนที่จะให้เด็กคืนนี้เนาะเราก็จะพับไว้แบงค์500ก็ได้ไม่พอดีเราต้องพับครึ่งทบนะฮะอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เก็บไว้ก็ไม่ได้อยู่ผมว่ามันต้องแบงค์$100ป่ะพี่นี่ผมมีอันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะขอเป็นแบงค์หรือว่าข้อแบบมาสำหรับแบงค์ต่างประเทศไม่รู้$100นะครับลองลองพับดูไม่ได้ไม่เข้าต้องพับอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องบอกเมียน้อยใช่ไหมว่าเก็บไว้ตรงนี้นะเธอแล้วพอเขาขึ้นมาก็หยิบไปเลยเอออันนี้ก็เป็นไม่รู้ทำไมคือถ้าเกิดเราไม่ซื้อแอคเซสซอรี่ตรงนี้คือยูสเลยมากเลยคือเราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยยกเว้นซ่อนเงินเมียนะครับก็ประมาณนี้แบงค์$100ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็บอกไว้ตรงนี้เขาก็จะให้มาด้วยนะครับผมเออคือรุ่นนี้ให้มาหนักมากอ่ะไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบเหล็กยาวมาเลยนะแล้วก็ใส่ตะขอลงไปใส่ตะข่ายลงไปนะครับก็ตรงนี้ก็ให้มาด้วยนะครับเหล็กยาวเลยแล้วก็ใส่ตะข่ายลงไปคือแบบมันเป็นทายาวแล้วก็เราก็ลูดตะข่ายลงไปนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับตอนนี้ผมทำการลิงก์ Apple CarPlay ลงไปแล้วนะครับผมก็ตัวนี้เป็น Wireless Apple CarPlay แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลิงก์ Apple CarPlay บนรถคันนี้กันก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องกด Forget ตัว Apple CarPlay ตรงนี้ก่อนเนาะก็ไปที่ตรงนี้ Bluetooth นะครับแล้วก็กด Forget BMW คันนี้ไปนะลบอุปกรณ์ไปก่อนเห็นไหมครับว่า Apple CarPlay โดนตัดแล้วนะครับคราวนี้พอ Apple CarPlay โดนตัดเราก็ไปที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ขึ้นมั้ยครับไม่ขึ้นแล้วนะฮะโอเคเราก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็กด forget ก่อนในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปดันไปเผลอลบ Apple CarPlay ในเครื่องนะอันนี้บอกไว้ก่อนก็มันลบตรงนี้ตอนนี้ไม่มี Apple CarPlay แล้วนะครับในเครื่องคราวนี้เราอยากจะได้ Apple CarPlay มาใส่จากมือถือเครื่องเนี่ยมาใส่ตรงนี้เนาะโอเคนะครับวิธีการใช้ Apple CarPlay นะครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็กดปุ่มโฮมตรงนี้ก็ได้หรือกดปุ่มโฮมตรงนี้ก็ได้นะครับกดปุ่มโฮมเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่อหน้าจออย่างงี้มานะครับไปที่แอปครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ครับแล้วก็จากนั้นไปที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวใหม่ครับจากนั้นก็เลือกอุปกรณ์นะครับก็อย่าลืมเปิดบลูทูธเครื่องนี้ทิ้งไว้ด้วยอันนี้นะครับคือ iPhone ไม่ต้องทำอะไรเลย iPhone อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็กดที่ iPhoneก็คอนเฟิร์มตัวเลขที่เหมือนกันยืนยันอนุญาตให้ใช้รายการไหมยืนยันใช้ Apple CarPlay ทำต่อนะครับเขาก็จะทำการซิงโครไนซ์ Apple CarPlay โดยที่ไม่ได้เสียบสายเลยนะฮะอันนี้ก็เป็น Wireless Apple CarPlay ของ BMW แล้วใช้ดีๆด้วยใช้ดีมากโอเคครับประมาณนี้ครับและนี่คือการขับขี่ BMW iX นะครับแล้วก็เส้นทางที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางแถวตรงไหนเนี่ยแถวลาดบูรณะแล้วกันนะครับก็
ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแฮปติกทัชจะเป็นแผ่นไม้ธรรมดานะครับซึ่งมันกดเนี่ยแล้วมันจะมีพวกสั่นสะเทือนฟีดแบ็กกลับมานะครับสมมติว่าเราเชื่อมต่อ Apple แบบเป็นไวเลสตอนนี้ผมทำเชื่อมต่อเป็น Apple CarPlay แบบไวเลสแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอผมกด Navigate ปั้งมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยครับผมพอ Navigate เสร็จปั๊บตัวเนี้ยเราจะซูมอินซูมเอาซูมอินซูมเอาได้นะครับมันก็จะประมาณมันซูมอินซูมเอาไม่ได้แต่มันเลื่อนได้ถ้าเราอยากจะซูมเอามันมีแค่วิธีเดียวก็คือก็กดปุ่มนี้ไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางนะครับวันนี้จะเป็น Tesla Meeting Day นะครับเราก็จะขับไปด้วย BMW iX คันนี้ครับผมการจราจรติดอย่างนี้นะครับการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX นั่นน่ะการขับขี่นะครับมันจะมีอยู่2โหมดหลักๆ ก็คือโหมด B กับโหมด B คือทุกคนสงสัยกันใช่ไหมครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีโหมด B มาทำไมมันเหมือนไฮบริดเหรอที่แบบจะใช้แค่แบตเตอรี่อย่างเดียวไม่ใช่นะครับโหมด B เนี่ยจะเป็นการขับรถแบบรถน้ำมันเดี๋ยวผมจะลองปล่อยคันเร่งดูนะครับรถมันจะทำอันนี้มันเบรกเพราะว่าผมตั้งเป็น Adaptive Brake นะครับตัว Adaptive Brake เนี่ยก็คือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะทำการใช้มอเตอร์รีเจนในการเบรกซึ่งตัวมอเตอร์รีเจนในการเบรกจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันก็คือต่ำปานกลางแล้วก็สูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวถ้าเราตั้งอีกเลเวลนึงก็คือเป็นออโต้นะครับถ้าเราตั้งเป็นออโต้เนี่ยมันก็จะเวลามีรถอยู่ข้างหน้าปุ๊บมันจะได้ที่เบรกอย่างงี้ไม่มีรถข้างหน้านะพอผมปล่อยคันเร่งเห็นป่ะมันจะไหลเลยมันจะไหลเหมือนรถน้ำมันเลยนะครับอันนี้ผมไม่แตะคันเร่งนะอันนี้ก็ปล่อยไหลไปนะครับแล้วถ้าเกิดผมตั้งเป็น B อันนี้เห็นไหมมันเห็นรถข้างหน้ามันเบรกให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยรถคันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในเลนผมนะก็ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างอันนี้คือโหมด D เห็นไหมว่าโหมด D ผมยังต้องแตะเบรกอยู่นะผมต้องสัมผัสเบรกแล้วก็คือขับเหมือนรถน้ำมันฟีลลิ่งคือเหมือนรถน้ำมันเป๊ะๆเลยแต่แค่มันมี Adaptive Brake ก็คือมันจะช่วยในการเบรกเวลามันมีรถมาอยู่คันข้างหน้านะครับแต่ว่าเวลาเข้าโค้งเราก็ต้องแตะเบรกเองอันนี้คือฟีลลิ่งรถน้ำมันฟีลลิ่งถัดไปก็คือเป็นฟีลลิ่งของรถยนต์ไฟฟ้า Tesla เพราะว่าคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Tesla หรือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่มันมี One Pedal เนี่ยคุณชินกับ One Pedal ไปแล้วอ่ะคุณชินกับการที่คุณใช้คันเร่งแค่คันเร่งเดียวละเวลาคุณปล่อยคันเร่งมันจะเป็นเบรกใช่มั้ยครับให้ตั้งเป็นตัว B ครับคุณจะเห็นตรงนี้จะมีคันเกียร์ตรงเนี้ยแล้วผมกดเป็นตัว B อันนี้เป็น B ละแล้วเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูสมมุติเบรกอันนี้ผมต้องลองเร่งแล้วก็ไม่ให้มันมีคันหน้าก่อนอะไรเงี้ยมันเบรกออโต้เลยคือมันเบรกเหมือนกับรีเจนของ Tesla เป๊ะเลยความรู้สึกมันใช่อ่ะคือแบบพอผมมาใช้โหมดนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมคุ้นเท้ากับมันนะเพราะเนื่องจากผมขับรถยนต์ไฟฟ้าบ่อยที่เป็นเบรกรีเจนอย่างเช่นพวก Tesla Chevy Bolt ก็จะมีโหมดนี้นะครับก็พอมาใช้แล้วรู้สึกชอบมากเพราะเราไม่ต้องแตะเบรกเลยเราก็เหยียบคันเร่งอย่างเดียวคนที่ดูรีวิวนี้อยู่นะครับคนที่เคยใช้ Tesla จะเข้าใจความรู้สึกผมดีเลยล่ะว่าการที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกอ่ะมันจะเป็นยังไงมันเป็นฟีลลิ่งของ One Pedal เลย One Pedal จริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองดูตรงนี้ละกันตรงนี้รถโล่งนะครับมันมีรถอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้น Adaptive Brake มันไม่ทำงานผมจะลองเหยียบไปถึง70นะครับแล้วก็ลองปล่อยคันเร่งดูเนี่ยรถมันทำการเบรกเลยเบรกหัวที่หมดตามถึง50เลยซึ่งอันเนี้ยสำหรับคนที่ใช้ Tesla มาจะชอบมากแต่สำหรับคนที่ยังไม่เรียนรู้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแนะนำให้เป็นตัวดีก่อนนะครับก็กดมาตรงนี้อันนี้เป็นตัวดีแล้วเดี๋ยวผมลองเร่งไปถึง70นะเหมือนเดิมนะครับปล่อยเห็นปะรถมันจะไม่มีการลดความเร็วแบบวูบอย่างเงี้ยแบบวูบลงไปเลยรถมันก็จะลดความเร็วจาก70 71ด้วยซ้ำเมื่อกี้70 71แล้วก็ลดลงมาช้าๆมันก็ลดไหลฮะลดไหลอันนี้ถ้าถามผมขับได้ทั้ง2ฟีลลิ่งนะทั้งรถยนต์น้ำมันทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแต่ถ้าในเมืองตอนรถติดๆผมอยากได้ฟีลลิ่งของรถยนต์ไฟฟ้า Tesla มากกว่าก็คือเป็นแบบมีรีเจนเบรกมาให้แบบแรงๆเลยโอ้ผมไม่อยากจะเหยียบเบรกเองนะครับแต่ถ้าเกิดขับไฮเวย์ขับที่แบบถนนแบบมันว่างๆโล่งๆไหลๆการขับแบบรถยนต์น้ำมันมันก็ทำให้ผมไม่ต้องแบบกดคันเร่งบ่อยๆฮะซึ่งคันเนี่ยมันมีทั้ง2ระบบ Tesla มันมีแค่ระบบเดียวมันไม่สามารถเอาไอ้ระบบรีเจนออกได้มีแต่คนคอมเพลนว่าเอารีเจนออกได้มั้ยเอาออกไม่ได้นะครับมาขับกันไปต่อเลยเดี๋ยวขออนุญาตลองเท่าไหร่เส้นนี้มันได้ประมาณ90มั้งผมขอ50ถึง90แล้วกันคือฟีลลิ่งของการขับมันด้วยความที่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามัน instant torque ท้องมาทุกรอบมันมาทุกรอบจริงมันมาตลอดอะดังนั้นแล้วคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายิ่งขับสีด้วยนะต้องเข้าเลนนิดนึง
ถ้ายิ่งขับ4อ่ะมันท็อปมันมาตลอดดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปห่วงเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวรถมันจะไม่แรงรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับ4ทุกชนิดเนี่ยที่อยู่ในไทยนะที่ผมดูนะรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเครื่อง4ล้อมีมอเตอร์2ล้อหน้า2ล้อหน้าและ2ล้อหลังเนี่ยอัตราเร่งจะอยู่ช่วงประมาณ6วิน่ารักน่ารัก6วิคันนี้เนี่ยผมไปเหยียบกับพี่ดอนมาเนี่ยพี่ดอนเหยียบได้6วินะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอัตราเร่งแบตของผมกันต่อไปนะว่าเท่าไหร่โอเคครับมาถึงอีกโหมดนึงดีกว่าที่ทุกคนสงสัยและรอคอยกันว่าคันนี้มีออโต้ไพลอตมั้ยมันจริงๆมันไม่ใช่เรียกออโต้ไพลอตหรอกมันเรียกออโต้สเตียร์มากกว่าแต่คันเนี่ยก็เป็นการควบคุมรถที่อยู่ในเลนของ BMW นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยแล้วกันเปิดเลยเขาเรียก assisted driving ก็คือผมตั้งค่าไปที่80สมมติว่าผมตั้งไป80นะนี่คือผมปล่อยพวงมาลัยละมันจะมีรูปให้จับพวงมาลัยเล็กๆเบาๆอย่างนี้แค่นั้นเองอันนี้รถเขาจะเลี้ยววิธีการออกก็คือแค่แตะเบรกนิดๆเบาๆแต่เบรกเบาๆแล้วก็ออกได้เลยโอเคครับวิธีการถ้าผมแนะนำนะเวลาเราใช้ไอ้พวกระบบ driving assistant เนี่ยพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นตัวดีก็คือคันเร่งแบบน้ำมันเพราะเวลาเราออกจากโหมดนี้เนี่ยรถมันจะได้ไม่หน้าวืดอย่างเงี้ยฮะของ Tesla นี่เวลาเราออกจากโหมดพวกออโต้สเตียร์เนี่ยหน้าวืดเลยนะครับออโต้พายโลตออโต้สเตียร์เพราะว่าถ้าเราไม่เอาตีนไปลองที่คันเร่งเนี่ยรับรองหน้าวืดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือเปิดในเมืองเลยวิ่งในเมืองเลยนะไม่โกงนะฮะอันนี้เค้ายังหาเลนอยู่ตรงนี้พวงมาลัยยังเป็นสีเทาอยู่นะครับเมื่อใดก็ตามที่เค้าหาเลนได้พวงมาลัยจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ล่ะพวงมาลัยเป็นสีเขียวละนะครับอันนี้ก็วิ่งเบาๆชิลๆง่ายๆนะครับการขับเคลื่อนพวกนี้มันใช้ตัวกล้องอยู่ละในการประคองอยู่ในเลนตัวนี้เค้าเรียกว่า Hawk Transform นะครับผมมีเปเปอร์ขึ้นมาตรงนี้เลยเนี่ยเราจะเห็นว่า Hawk Transform เนี่ยจะเป็นการที่เรามองหาเส้นปะบนท้องถนนแล้วจากนั้นขีดเส้นขึ้นมาโดยใช้คอมพิวเตอร์ Visualization ก็คือกล้องนี่แหละครับใช้กล้องเนี่ยในการที่ทํา Visualization ขึ้นมาแล้วเราก็ทำการขีดเส้นให้มันจะเป็นเส้นเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับสามเหลี่ยมมันไม่เหมือนสามเหลี่ยมอ่ะมันจะเป็นเส้นที่แบบตัววีกับหัวเนาะซึ่งรถเนี่ยมันถูกออกแบบฟังก์ชันมาให้หาเส้นนั้นให้เจอถ้าหาเจอเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นเป็นพวงมาลัยสีเขียวแล้วมันก็อยู่ในเส้นนั้นตลอดแต่ของ Tesla เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกก็คือว่ามันจะตามรถคันข้างหน้าในกรณีไม่มีเส้นปะอยู่บนท้องถนน Tesla เนี่ยมันจะตามรถคันข้างหน้านะครับอันนี้ก็ตัดเข้ามาไอ้อย่างนี้น่ากลัวนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ระบบพวกเนี่ยเราต้องประคองรถให้อยู่กับมือเราด้วยอย่าไปเชื่อใจมันมากระบบเพราะว่าเวลารถมันปาดเข้ามาเราก็ต้องพร้อมที่จะหลบให้ทันนะครับมาใช้กันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอก่อนระบบพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันอันนี้คือใช้แบบถนนแบบรถติดๆเลยข้อเสียของไอ้ระบบเนี่ยคือมันแพ้มอเตอร์ไซค์ถ้าเราแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปปัดมาก็ระวังด้วยแล้วกันเพราะว่าตัวระบบมันยังอ่านค่าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยนะฮะก็ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์กันอีกระดับหนึ่งนะครับประเทศไทยเป็นถนนชาเลนจ์มากอย่างนี้เขาก็ไม่หลบนะฮะผมก็ต้องเบรกเองนะครับ โอเคสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะฮะไอ้อย่างเงี้ยคือแบบเป็นแนวแบบประมาณว่ามันออกมาลึกเดียวแล้วมันก็จะมุดไปอย่างเงี้ยตัวระบบจะไม่เข้าใจนะครับเราก็ต้องเบรกเองโอเคเดี๋ยวเราใช้ทางลาดอีกรอบครับผมถ้าให้คะแนนเลยนะระบบพวกนี้ควรจะใช้บนไฮเวย์อย่ามาใช้บนท้องถนนทั่วไปที่มันมีรถสัญจรแบบเข้าออกเลนมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยอันนี้อันตรายอันนี้มันขับเองโอเคยังหาเลนไม่เจอแป๊บนึงเดี๋ยวเราหาเลนก่อนโอเคมันเจอเลนแล้วพวงมาลัยจะเป็นสีเขียวนะครับถ้ายังไม่เจอเลนอย่าเพิ่งไปปล่อยพวงมาลัยนะครับเพราะว่าตัวรถมันยังหาเลนไม่เจอของ Tesla ก็เหมือนกันถ้าเกิดเรามันไม่มีพวงมาลัยขึ้นมันก็อย่าไปมันจะกดออโต้สเตียร์ไม่ได้นะครับแต่ครั้งเนี้ยเรากดได้เลยแล้วมันจะหาเลนเองซึ่งก็ดีเหมือนกันเมื่อวานไปลองทางโค้งมาชอบมากเดี๋ยวถ้ามันมีเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางโค้งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูสิว่ามันเป็นยังไงแบบผมชอบมากๆเลยตอนที่มันเข้าโค้งมันสมูทมากเลยไต่โค้งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะทางโค้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกคนดูนะมันมีการลดความเร็วด้วยผมชอบมากตรงที่ว่าตอนที่เข้าโค้งเมื่อวานผมไปเข้าโค้งตรงทางด่วนมันลดทางเร็วมันลดความเร็วตอนเข้าโค้งอันนี้ก็แค่สัมผัสพวงมาลัยเนี่ยเข้าโค้งสวยมากเข้าโค้งแบบสวยจริงๆดีกว่าออโต้สเตียร์ของ Tesla อันนี้คือผมไม่ได้ชมแบบอวยนะอะไรที่ดีก็บอกว่าดีอะไรที่ไม่ดีผมก็จะคอมเมนต์เต็มที่เลยนะคันนี้เข้าโค้งได้แบบชอบมากอ่ะคือมันเข้าโค้งแบบสมูทเหมือนออโต้ไพลอตของ Tesla แต่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ Enhanced Auto Pilot ก่อนถึงจะได้ระบบนี้มาผมชอบคันนี้มากตรงที่ตอนระบบเข้าโค้งระบบการหยุดการเหยียบนะถ้าไม่ใช่ทางด่วนนะถ้าไม่ใช่ทางด่วน
ทำได้ดีมากๆทำได้นุ่มมากๆด้วยความที่ว่าเขาใช้เรดาร์ไงเขาไม่ได้ใช้ตัวกล้องอย่างเดียวของ Tesla จะเป็น Tesla Vision อย่างเดียวแต่ว่าฮาร์ดแวร์ 4.0 เป็นมีเรดาร์เข้ามาละคันเนี้ยมันมีเรดาร์เพราะฉะนั้นเวลามันเบรกมันจะสมูทมากคือเวลาเราทำ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะสมูทมากๆครับตัวกล้องดีกว่าอันนี้ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงตัวกล้องนะที่ให้มาระหว่างที่เราทำ Adaptive Cruise Control ตัวกล้องมันเฮ้ยนี่มันเบรกเองด้วยอ่ะเห็นป่ะพอมันรถมันตัดมาปุ๊บมันเบรกเองเลยผมเหยียบเบรกไม่ทันเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้มันเบรกหัวทิ่มเองไม่มีอีกตัวนึงก็คือเวลาเรากดตัว P อ่ะครับตัว P ตรงนี้นะเดี๋ยวดูปุ่มตรงนี้นะเวลาเรากดตัว P อ่ะแล้วเราเข้ามันจะต้องให้ใช้อ่ะมุมมองกล้องตัวเนี้ยต่ำกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเวลาเราขับผ่านที่จอดรถอ่ะมันออโต้พาร์คเองเดี๋ยวเรามีคลิปออโต้พาร์คอินเสิร์ตให้หลังจากนี้นะครับแล้วก็จบการรีวิวกันไปแล้วนะครับทั้งภายนอกภายในรถแล้วก็รวมไปถึงการขับขี่คร่าวๆบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไงคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปผมรีวิวกับพี่วิวละเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเอาผู้ใช้งาน Tesla Model S ผู้ใช้งาน Tesla Model Y และผู้ใช้งาน BMW Series 5ใช่ไหมครับคือเป็นคนเดียวกันนะคนเดียวกันมีเคยใช้งาน Model Y มาก่อนใช้งาน Model S มาก่อนแล้วก็ใช้งาน Series 5มาก่อนมานั่งคันนี้มาขับคันนี้แล้วเดี๋ยวให้เขามาบอกฟีลลิ่งกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย